ลองฟังเสียงดูนะว้าวว้าวสุดยอดเลยครับก็สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับแฟนเกมนะครับยูโรทั้งสมิลิเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาลงม็อดนะฮะฟอร์ดนะครับ F Max นะฮะก็ตอนนี้ผมขับวอลโวอยู่นะก็ผมจะเปลี่ยนนะครับผมอยากจะเปลี่ยนเนาะเมื่อเจอม็อดตัวหนึ่งมานะครับวันนี้จะมาสอนลงแล้วกันนะครับก็กดออกเกมไปก่อนนะครับไปดาวน์โหลดกันก่อนนะก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะให้ไว้ข้างล่างนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าเว็บนี้ขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาเลยครับนี่นะฮะดาวน์โหลดนะครับ Ford ครั้ง F Max นะครับฟอร์ม Steam Workshop ผมก็ไม่เคยลงนะครับนี่เป็นลงครั้งแรกเลย Open Steam นะฮะกดเข้าไปก็คือต้องซื้อผมซื้อเป็นเกมแท้แล้วนะครับตอนนี้สมัครสมาชิกครับผมสมัครเป็นสมาชิกแล้วดาวน์โหลดคัสตอมนี่ขึ้นมาเรียบร้อยกดเซฟครับผมOpen folder พับลงไปครับเดี๋ยวผมเปิดขยายเมื่อกี้เราดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีติดตั้งนะครับ copy นะครับ fmac.chip นะครับ and fmac map file my documentนะครับยูโรทั้งสมิลิเตอร์โหมดดักคอมเมนต์นะครับดักคอมเมนต์ก็คือลงเหมือนโหมดทั่วไปเลยเมื่อกี้เราโดดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับดรอปชิปนะฮะนี้เลยขอล้างไว้ตรงนี้ก็ไปที่ดักคอมเมนต์นะฮะก็อยู่รู้ทั้งซิมูเลเตอร์แล้วก็ไปโมงนะลากครับวางไปเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นได้เปล่านี่นะฮะเข้ามาเรียบร้อยนะครับฟอร์ดนะฮะกดเข้ามาเลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับคอนเฟิร์มครับแคนเซิลนะกดคอนทินไปเลยนะฮะก็วันนี้มาสอนลงม็อดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรถด้วยนะฮะก็มาที่ทั้งนะครับดีลเลอร์นะฮะดีลเลอร์อ่านนี้ก่อนภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่อ่านผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะไปตรงนี้เลยครับนะฮะตรงนะครับ asset นะครับ mod dealer นะฮะ นะครับอ่านถูกผิดต่อไม่รู้นะฮะก็มีให้เลือกเลยนะครับมี custom มีแต่งได้ด้วยครับนะครับ1,200,000 1,300,000เดี๋ยวได้คันนี้นะครับสีแดงสวยสวย4x2มีแค่4x2เลยดูนะครับเครื่อง500 HP นะครับ2เกียร์นะครับ6เกียร์12เกียร์ผมจะเลือกเป็น6เกียร์แล้วกันนะครับเพราะว่า12นั้นมันขับยากถ้าคนไหนที่เล่นคีย์บอร์ดเล่นออโต้ก็
ปรับเป็น12ก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็น6นะครับ6เกียร์มาดูภายในกันครับสวยครับนะฮะสวยมากเลยนะครับEPS big นะครับ EPS small เป็นยังไงมันติดมีเดียเป็น EPS big อะไรเนาะแล้วก็ EP นี้ก็ในมาเลือกของหมดล้วนๆเลยมาดูลายกันนะครับที่ขึ้นมีลายให้ด้วย4ลายด้วยกันจะเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้สวยกว่าโอ้แต่งได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวยครับโอ้ชอบสวยมากเลยเดี๋ยวในการขับนี่ผมจะขับให้ดู EP หน้าแล้วกันมีไฟมีอะไรด้วยเยอะนะครับแต่งได้เยอะเหมือนกันกระจกทางแดดต้องเอาแบบเดิมนี่แหละครับสวยแล้วนะข้างในโอ้ใส่ไฟได้ด้วยครับในลงมันไม่ติดอ่ะเป็นสีแดงกันนะมานะครับตัวนี้สวยการดูไฟปุ่มข้างหลังด้วยนะยกตรงไปนี่นะครับสวยแล้วเดิมนะส่วนนั้นทางครับออกแต่งได้ป่ะไม่ได้โอเคบายบายผมใส่เป็นมิชลินแล้วกันนะเพื่อแบตติดนะอย่างหน้าก็แบตติดนะครับจะได้เท่ากันนะครับผมดูกันหน่อยโอ้มปิ้นนะโอเคข้างหลังบ้างนะครับใส่ล้อหลังบ้างซูมไปนิดนึงนะครับ
โอเคความเงาเท่าล้อหน้านะครับอย่าเงากว่าล้อหน้านะครับมันจะดูแบบกลิ้นนะครับใส่สีแดงไปโอเคนะฮะร้อยท้ายใส่ได้ด้วยสวยใส่ตรงไหนได้อีกหมดแล้วนะหมดแล้วนะสวยครับนะฮะหมดตัวนี้ข้างบนนี้อะไรนี่คืออะไรครับไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคมาดูภายในบ้างนะพวงมาลัยมีให้เลือกนะฮะดัชกระจกครับจิวเวลรี่นะฮะแค่นี้นะครับภายในก็แต่งได้ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับครับกดคอนเฟิร์มเลยนะครับก็กดซื้อเลยนะย้ายไว้ตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวลองขับดูนะฮะลองฟังเสียงดูสักนิดนึง10นาทีแล้วนะฮะไปตรงทั้งนะครับมีเจอไดอิทนะไดอิทกดเดสครับผมนะครับมันก็จะโหลดนะฮะรอสักครู่เนาะมาแล้วนะครับฟอร์ดนะฮะดันเป็นเวลากลางคืนซะงั้นนะลองฟังเสียงดูนะว้าวว้าวสุดยอดเลยครับมันมืดนิดนึงเนาะดูมุมภายในบ้างนะว้าวสวยนะโอเคหมุนพวงมาลัยก็ไม่แหลกนะครับมุมกระจกอะไรก็สวยนะครับสวยสวยสวยมากเลยนี่ไงครับไฟขึ้นสีแดงฮะกดผิดนะครับจะกดตัว N เสียงก็ประมาณนี้นะครับก็นะฮะเดี๋ยวผมขยับไปตรงที่สว่างนิดนึงนะเดี๋ยวขยับรถแป๊บนึงนะครับถึงหมดเบรกก็โอเค
best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. โอเคนะครับก็มันเป็นเวลากลางคืนเนาะค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะเวลาในเกมนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาขับคันนี้ให้ดูนะครับจะเอาไปลากลองไปลากพวกใหญ่ๆดูนะครับจะไหวหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนไม่น้อยอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ